Historia que persiste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวแมดริดดิสตาร์ทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวดวัยรุ่นจุขาวดาวดวงใหม่ของราชันที่เปิดตัวได้สวยหรูกว่าที่คาดหวังไว้จูดเบลลิงแฮมตั้งแต่จบซีซั่นที่แล้วไปนะครับที่คาริมเบนเซม่าได้ย้ายไปสู่ทีมอัลอิติฮัดในลีกซาอุดิอาระเบียมาดริดดิสตาร์หลายๆคนครับก็คาดหวังไว้ว่าคนที่จะขึ้นมาแบกเรอัลมาดริดในฤดูกาลนี้ก็คงหนีไม่พ้นกองหน้าบราซิเลียน2คนครับอย่างวินิซุสจูเนียร์กับโรดิโกโกเอสแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วครับก็มีนักเตะใหม่ครับที่เรอัลมาดริดเนี่ยเพิ่งดึงเข้ามาในซัมเมอร์นี้ด้วยราคา103ล้านยูโรอย่างจูดเบลลิงแฮมโดยเจ้าหนูวัย20คนนี้นะครับก็ได้รับคำชื่นชมมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ก่อนมาอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยซ้ำไปว่าฟอร์มการเล่นหัวใจความนิ่งและความแข็งแกร่งหรือว่าจะเป็นเรื่องของคลาสฝีเท้าต่างๆนานาเนี่ยทุกคนก็ยอมรับกันครับแต่มาดริดดิสตาเนี่ยบางคนก็อาจจะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะยังไม่ได้มาเห็นกับตาของตัวเองในช่วงพรีซีซั่นก็ทำได้ดีแต่มาดริดดิสตาก็คงยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะไม่รู้ว่าจะทำได้ดีตลอดหรือเปล่าจนมาถึงตอนที่เปิดซีซั่นลาลิก้า 2023-2024 จริงๆเจ้าหนูจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะครับก็ได้โชว์ความโดดเด่นได้โชว์ความสุดยอดทำให้มาดริดดิสตาได้เห็นครับว่าคำพูดที่เขาอวยกันมาไม่ได้เป็นแค่คำพูดลอยๆแต่สามารถทำได้จริงโดยแผนที่อันเชลติเลือกใช้ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็น 4-4-2 ไดมอนด์นั่นทำให้จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเด่นเป็นลักษณะหน้าต่ำหรือกลางลุกประมาณนี้นะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โชว์ศักยภาพอันโดดเด่นออกมาได้ตั้งแต่2แมตช์แรกเลยนะครับโดยจูดเบลลิงแฮมนะครับก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง2แมตช์รวม2แมตช์นะครับสามารถทำได้ถึง3ประตูกับอีก1แอสซิสต์ครับและยังได้เป็น Man of the Match ทั้ง2เกมเลยเพราะนอกจากประตูกับแอสซิสต์ที่เขาทำได้แล้วเนี่ยส่วนร่วมกับเกมไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การตัดบอลก็ทำดีไปซะหมดเลยครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมนั่นทำให้จูดเบลลิงแฮมนะครับเริ่มเข้ามาอยู่ในหัวใจของมาดริดดิสตาได้อย่างรวดเร็วครับด้วยความที่เปิดตัวอย่างสวยหรูและบุคลิกที่มีความน่าจดจำต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าดีใจหรือเอกลักษณ์ที่มีการฉีกถุงเท้าของจูดเบลลิงแฮมในการลงเล่นก็ไม่แปลกหรอกครับที่มาดริดดิสตาจะจดจำเขาได้เร็วขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวที่เกินคาดมากจริงๆครับและยินดีมากๆจริงๆที่ได้เข้ามาอยู่ในทัพราชันชุดขาวนี่แค่2แมตช์แรกนะครับก็โชว์ศักยภาพทุกๆด้านออกมาให้เราเห็นได้ดีขนาดนี้ดาวดวงใหม่ดวงนี้คงจะได้อยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปอย่างยาวนานและคงได้โชว์ฟอร์มเทพมากขึ้นไปในทุกๆวันนั่นเองครับผมคนนึงนี่แหละครับที่ได้มีจูดเบลลิงแฮมเข้าไปอยู่ในใจแล้วเพื่อนๆชาวมาดริดดิสตาล่ะครับมีพื้นที่ว่างพอให้น้องเข้าไปนั่งอยู่กันบ้างหรือเปล่าครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้สมตวดขอตัวลาไปก่อนกล้าเสียสวัสดีครับ